เดือนแล้วแล้วก็มีปลัดกระทรวงยุติธรรมคอยดูแลซึ่งเป็นการออกกฎหมายตามราชทัณฑ์นะคะพอถามย้ำว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยเขาเข้าเกณฑ์ไหมก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆแล้วท่านก็รีบขึ้นรถปิดประตูกรึบแล้วก็ออกรถทันทีบอกคนขับรถว่าไปเฝ้าไปเขาว่าเธอไปอยู่ในเธอเป็นกางเกงเขาหรอเธอถึงเขาปิดควับเลยนะคะก็เป็นไปตามนี้อ่ะก็ติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะใครทำอะไรผิดจะโทษหน้าโทษน้อยก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำนั่นแหละแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือปฏิบัติดีเป็นนักโทษชั้นดีแล้วได้ออกเร็วมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้อยู่บ้านอยู่มันก็มันไม่ใช่เรือนจำไงมันไม่ใช่การสังคมเราจะอยู่กันยังไงนะแบบคนมีเงินก็สบายไปคนจนก็ติดแต่คุก